ันยองชิงกระดินสวัสดีค่ะพบกับอัธพัฒนากันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาแกะอัลบั้มพาร์ท2นั่นเองนะฮะกับ3อัลบั้มที่เหลือนะฮะนั่นก็คือเวอร์ชันของ The Hill เวอร์ชัน Number 1แล้วก็เวอร์ชัน Artbook กันนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่า3อัลบั้มนี้เราจะได้ใครนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกนะอาจจะมีเสียงฝนตกเข้ามาแทรกด้วยนั่นเองนะจ๊ะใครที่อยากสั่งอัลบั้มกับเราเนี่ยก็สามารถสั่งได้ที่ Twitter นะฮะ @adobrena_art หรือ IG นะแนะนำให้ไปสั่งที่2ช่องทางนี้เท่านั้นนะฮะเราสั่งอัลบั้มมาเกินนะฮะก็คือเป็นอัลบั้มเวอร์ชั่น Lean On Me นั่นเองนะฮะก็ใครสนใจอัลบั้มนี้นะฮะพร้อมส่งนะครับก็สามารถเข้าไปใน Twitter และก็ Instagram เท่านั้นนะฮะก็ใครสนใจก็ลองไปสั่งกันได้นะฮะรีบๆนะเพราะว่ามีแค่อัลบั้มเดียวเท่านั้นนะทุกคนที่พร้อมส่งนะฮะนอกนั้นเป็นพรีออเดอร์หมดเลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะกับอัลบั้ม3อัลบั้มที่เหลือนั่นเองจ๊ะก็จะมาดูว่าเราจะได้ใครบ้างนั่นเองนะจ๊ะอัลบั้มแรก The Hill นั่นเองนะฮะก็อัลบั้มนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะคะทุกคนอุ้ยอันนี้สวยอ่ะเป็นสีน้ำเงินแบบเหมือนสมุดเวทมนต์เลยหน้าปกก็จะเป็นพี่ซองอุนกับแดฮาวีแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แผ่นซีดีเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ Mystery Box ไม่ใช่ซองดำนะฮะแยกเอาไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูในเล่มนี้นะฮะว่าเป็นรูปยังไงบ้างเอารูปที่มันเด็ดๆเราคิดว่าเพื่อนๆน่าจะวีดเหมือนกันนะทุกคนก็อาจจะวีดไม่มากไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มแล้วซึ่งมันดีอ่ะทุกคนอันนี้ดีมากคืออยากแบกให้มันแบบกาวออกมาเลยแต่แบบไม่สามารถจริงๆทุกคนกลัวกระดาษพังเป็นพี่เขามองผ่านข้างล่างมันเป็นอะไรอ่ะกระจกสะท้อนอ่ะแล้วมันก็สะท้อนที่2คนนี่มันดีเอาไว้แค่นี้นะทุกคนใครอยากเห็นเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ไปซื้อเพิ่มเอาเองนะฮะอีประมาณนี้กับอัลบั้ม The Hill นะฮะเก็บไว้ก่อนต่อไปเป็นอัลบั้ม Number 1นะฮะอันนี้น่าจะเป็นสีเขียวนะเฮ้ยสีเขียวนี้ก็สวยนะดูแบบพ่อมดอีกแล้วอะดูฮอกวอตส์อะอันนี้เป็นสีดูแบบซิลิซิลินยังไงไม่รู้ ใครเป็นติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะชอบอะสวยรูปรวมทั้ง3คนดีกว่าเนาะจะได้เห็นทั้ง3คนว่าเป็นยังไงทีมอายุน้อยลายแต่ว่าอัลบั้มนี้หลัวมากเธอให้ดูจินยองดีเลอร์ประเสริฐศรีมณีแก้วดีอ่ะซีดีก็จะเป็นซีดีสีเขียวอย่างนี้นะฮะส่วนซองก็ซองดำเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปอัลบั้ม Artbook มันเป็นอัลบั้มเวอร์ชันที่ฉันรู้สึกชอบที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าหลังจากแค่เห็นโปสเตอร์ไปก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นเวอร์ชันที่เปี้ยงปังแน่ๆเลยเราชอบหน้าปกมากเลยทุกคนมันเป็นแฟนอาร์ตสวยมากนะก็เดี๋ยวเราจะหน้าปกก็จะเป็นสีเงินนะแต่วันนี้อันนี้เป็นเงินเป็นเงินออกของเทาแต่ว่าของดีออนมีจะเป็นสีออกแบบโรสซิลเวอร์อ่ะไม่ใช่โรสโกลด์นะเป็นโรสซิลเวอร์นะแกอันดับมั่มนี้ดีมากมีการบอกเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีทักษะอะไรอันนี้เจฮวานนะทุกคนเจฮวานเนี่ยเป็นผีเสื้อนะทุกคนสามารถควบคุมผีเสื้อได้เดาเอานะนี่มันดีอ่ะมันน่ารักมากเลยทุกคนมันดูเหมือนนักสกปรกเลยต่อไปเป็นแดเนียลนะทุกคนแดเนียลเนี่ยเป็นกุหลาบนะสามารถแปลงกุหลาบเป็นกุหลาบน้ำแข็งนะทุกคนนะต่อไปเป็นมินทยอนต่อไปเป็นปูจินนะปูจินน่าจะเป็นธาตุไฟนี่แดงนี้น่ารักมากโอ้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะทุกคนใครอยากดูนอกเหนือจากนี้ต้องไปตามกันเองแล้วค่ะซีดีก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนสีออกม่วงนั่นเองนะฮะเทาม่วงนะแล้วก็มีซองดำมาอีกแล้วจะเป็นแฟนอาร์ตไหมครับลำดับต่อไปนะฮะขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าซองดำเราจะได้ใครอันแรกนะฮะเป็นของเวอร์เดอะฮิลนั่นเองนะทุกคนเดอะฮิลเนี่ยอยากได้พี่ซองกูมาก็สำหรับในซองนี้มีอะไรก็สามารถไปดูในพาร์ทหนึ่งได้นะทุกคนดูก่อนนะว่าได้ใครบ้างนะทุกคน
อุ้ยไม่กล้าทุกคนมองบนไว้มองพยายามมองบนไม่ให้เห็นว่าแบบได้ใครเฮ้ยยังไม่เห็นนะทุกคนแต่แบบเห็นมานิดนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะทุกคนมาแต่เรามาดูกันว่าเราจะได้ใครนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูการ์ดที่เป็นการ์ดรวมก่อนนะนี่การ์ดรวมก็คือพี่ซองฮูกับแดโฮยีนะฮะส่วนแมกเนตกับการ์ดนั้นจะได้การ์ด3 2 1ได้ทั้งสองคนเลยทุกคนพี่ซองฮูน่ารักมากแดฮาวีก็น่ารักมากทุกคนแดฮาวีรูปนี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่ครบเวอร์ชันนี้ครบมากก็ได้ทั้งสองอันเลยนะทุกคนก็นี่ก็คือของเวอร์ชันเดอะฮิลล์นั่นเองนะทุกคนใจหายใจความต่อไปนะฮะเป็นเวอร์ชันของนัมเบอร์วันส่วนตัวเนี่ยอยากได้จีฮุนแต่ว่าเอาควานลินก็ได้นะเผลอทุกคนเผลอหงายหน้ามันขึ้นมาแล้วเราก็เห็นนะว่าเป็นใครอะทุกคนเด๋อมากนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ใครเดี๋ยวก่อนเอาอันแรกที่เป็นรวมก่อนนะทุกคนรวมเราได้ตาก็เหมือนจะต้องได้รวมไหมจะได้ใครอะก็รวมก็เป็นแบบนี้นะคือบอกตอนนี้ว่าเหมือนจีฮุนเป็นแบบนายแม่อะทุกคนเหมือนเป็นมาเฟียผู้หญิงอะแล้วก็มีผู้ชาย2คนอยู่ข้างๆนะทุกคนต่อไปคือส่วนที่จะเป็นแม่เหล็กกับการ์ดเมนนะฮะ3 2 1ทาดามันก็จะเป็นคู่หลินฮุนนะทุกคนถ้าควันหลินแล้วควันหลินหล่อมากทุกคนแต่ว่าจินยังไม่มาทักทายเราแต่คือใครชิปหลินฮุนใครเรือหลินฮุนนั้นก็ต้องแบบบีเพราะเขามากันเป็นคู่นะทุกคนอันนี้ก็ในส่วนของอัลบั้มNumber Oneนะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะเรือหลินฮุนจงเจริญแต่เราชอบทุกพักมากกว่าต่อไปอัลบั้มสุดท้าย Art Book ดูซิว่าจะได้ใครเมื่อกี้อยากได้พี่ซองอูมากคืออันเนี้ยมันเป็นการ์ดที่มันเป็นการ์ดที่มี2ด้านทุกคนคือมันจะเป็นเมมเบอร์2ด้านคือเราอ่ะกับด้านด้านนึงแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครเฉพาะแล้วก็จะพยายามกับอีกด้านนึงเพื่อจะไม่ให้เห็นว่ามันคือใครแต่พอกลับมาอีกด้านนึงมันก็คือรูปของคนนั้นในที่เป็นแบบมันจะมีด้านที่เป็นแฟนอาร์ตกับด้านที่เป็นรูปคนจริงๆคือกลับมาก็เจอรูปคนหนีไม่พ้นนะทุกคนแต่ว่ายังไม่บอกว่าเราได้ใครคือครั้งนี้เราจะปิดหน้าจอเฮ้ยไม่นี่มีความรู้สึกว่าแกอัลบั้มนี้มันได้ทุกคนเว้ยใช่เราจะลุ้นทำไมในเมื่ออัลบั้มนี้ได้ทุกคนโอเคทุกคนเวอร์ชันอาร์ตบุ๊กได้ครบทุกคนโอเคนะแต่ว่าเวอร์ชันอาร์ตบุ๊กเนี่ยถ้าว่าสั่งเวอร์ชันอาร์ตบุ๊กอันเดียวจะไม่ได้โปสเตอร์อาร์ตบุ๊กนะทุกคนเขาจะสุ่มโปสเตอร์เพราะฉะนั้นคนที่จะได้โปสเตอร์อาร์ตบุ๊กคือต้องสั่ง6บัมเท่านั้นสั่งเป็นเซตเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้คือในส่วนของเวอร์ชันอาร์ตบุ๊กนี่ก็จะได้มาทั้งหมด11คนเลยนะฮะนี่นี่แหละคือต้นเหตุของการทำให้เราแบบตกใจคือเราเห็นด้านนี้ปุ๊บเออได้แล้วทีนี้เรากลับด้านอ้าวพี่แดเนียลเหมือนกันดีกว่าแล้วก็มโนขึ้นมาว่าโชคดีมากได้พี่แดนแต่จริงๆแล้วได้ทุกคนนะฮะทุกคนโอเคก็ในส่วนของด้านที่เป็นแฟนอาร์ตนะฮะดีมากดีทุกคนนะให้ดูก็เวอร์ชั่นเดอะฮิลนะฮะก็ได้ทั้ง2คนเลยนะครับก็คือแดฮารีแล้วก็พี่ซองฮูนะฮะแล้วก็ได้รวมมา1อันนะครับส่วนในเวอร์ชั่น Number 1นะครับเราก็ได้จีฮุนมานะฮะแล้วก็ไดควันลินนะครับอัลบั้มเขาให้เรามานะฮะนี่ก็คือการต่อแผ่นซีดีมันต่อด้วยกันทั้งหมด6อัลบั้มเนี่ยจะได้เลข1นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ทุกคนดูว่าแบบมันเป็นเลขหนึ่งจริงไหมนะครับรวมทั้งหมด6อัลบั้มเนี่ยเราก็จะได้เลขหนึ่งแบบนี้เห็นเลขหนึ่งได้ไหมนี่ไงเลขหนึ่งนั่นเองนะฮะก็พอเอามาต่อกันเนี่ยเขาก็จะเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะฮะต่อ
้องเร็วจะได้ถูกด้วยนะทุกคนนอกจากนั้นนะฮะก็ยังสามารถเอาข้างในเนี่ยที่เป็นแผ่นรองซีดีเนี่ยมาต่อกันได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ทุกคนดูนะฮะโอเคก็พอต่อแล้วมันก็จะเป็นประมาณนั้นนั่นเองนะทุกคนก็ต้องมาเปลี่ยนที่นิดนึงเพราะว่าไม่สามารถจับได้นะทุกคนมันต้องเรียงจับเรียงที่พื้นเท่านั้นนะฮะก็ประมาณนั้นนั่นเองนะฮะนี่ก็คือการแกะอัลบั้มอนิไวท์พาร์ท2นะฮะของวันวันนั่นเองนะฮะกับ3เวอร์ชันนั่นเองนะครับได้แก่เวอร์ชัน The Hill นะฮะ Number 1นะฮะเวอร์ชันอาร์ตบุ๊กนั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าทุกอัลบั้มดีหมดนะฮะต่อไปเราจะมาพูดถึงโปสเตอร์กันนะทุกคนก็เวอร์ชั่น The Hill กันก่อนเลยแล้วกันนะค่อนข้างแบบห่างไกลกันเหลือเกินพวกนางรักกันไหมต่อไปนะฮะเป็นเวอร์ชั่น Number 1นะครับดีมากจีฮุนอะเหมือนนายแม่มากจริงๆทุกคนเหมือนแบบคุณแม่มานั่งกับบอดี้การ์ด2คนอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่เองไหมมีใครคิดเหมือนเราไหมหรือว่าเรามโนเก่งเกินไปต่อไปเป็นเวอร์ชั่นอาร์ตบุ๊กนะทุกคนเด็กมากมียับดิ้นนึงด้วยทุกคนเสียใจก็รวมทุกคนเลยนะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบแฟนอาร์ตนะแล้วนี่ก็คือโปสเตอร์ของทั้ง3เวอร์ในครั้งนี้นั่นเองนะจ๊ะแต่ที่สำคัญเลยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมีทุกเวอร์ชันนะฮะเอาเวอร์ชันที่ตัวเองชอบก็พอแล้วเอาสำหรับที่เรามีกำลังทรัพย์พอไม่จำเป็นต้องมีทุกอันนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจใน Instagram ด้านบนตรงนี้ดูวิดีโอทั้งข้าง2ข้างนี้แล้วก็เข้าไปกด Subscribe ตรงกลางตรงนี้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปวิดีโอจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะแบตหมดแล้วไปแล้วบ๊ายบาย